สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนายจตุพรพรมพันธ์ Facebook ไลฟ์สดประเทศไทยต้องมาก่อนตอนมองทะลุเมื่อวันที่8กันยายน2566ระบุว่าภายในเดือนกันยายนนี้จะมีรัฐมนตรีอย่างน้อย3คนอาจถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยื่นคำร้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีข้อมูลกล่าวหาอันน่าสงสัยในการกระทำผิดกฎหมายจากกรรมเก่าและเกิดร่องรอยการประพฤติมัวหมองขึ้นผสมกันร้ายแรงชนิดคาดไม่ถึงรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า3คนมีข่าวแว่วมาว่าคงได้เข้ากระทรวงทำงานอย่างน้อย15วันหลังจากนั้นเมื่อกระบวนการทางกฎหมายเดินหน้าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คาดว่าในเดือนกันยายนนี้จะเป็นผลขึ้นซึ่งเจ้าตัวคงรู้ตัวดีอยู่แล้วโดยข้อกล่าวหาบางเรื่องอาจเป็นเรื่องที่คนจะคาดไม่ถึงนายจตุพรบอกว่าข่าวที่ตนนำมาบอกกล่าวขณะนี้มีสถานะเป็นเพียงข่าวแว่วมาเท่านั้นโดยระบุถึงช่วงเวลาว่าในอีกประมาณ2สัปดาห์จะมีรัฐมนตรีในชุดรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างน้อย3คนจะถูกเรื่องราวในสิ่งสำคัญเพราะมีเรื่องราวที่เป็นร่องรอยเดิมและใหม่เข้ามาผสมอีกอย่างที่คาดไม่ถึงและหลังจากนั้นไม่กี่วันจะถูกยื่นให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่นายจตุพรบอกว่าขอเตือนว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้เดินไปอย่างรวดเร็วมากดังนั้นอะไรที่รัฐบาลควรทำทันทีก็ต้องรีบทำอีกอย่างรัฐมนตรีอย่าเพิ่งแต่งห้องให้มากโดยรัฐมนตรีบางคนก็รู้เพียงแต่คิดว่าจะรอดหรือไม่แต่บ้านเมืองนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ขอให้โชคดีหากมีการวิ่งเต้นอาจรอดก็ได้ดังนั้นข่าวที่แว่วที่ได้ยินมาคงคลาดเคลื่อนไปอีกแต่นำมาให้ประชาชนเฝ้าจับตาไว้ก่อนขอให้ประชาชนมีมาตรฐานไต่ตรองเมื่อนักการเมืองโสโครกแล้วประชาชนก็ไม่ควรโสโครกตามมาตรฐานที่เคยจัดการบ้านเมืองนี้อย่างไรเราก็ควรเดินตามอย่างนั้นและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ